อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Fallout New Vegas กันต่อนะฮะวันนี้เราจะไปกันที่ Helios จะไปทำเควสที่นั่นกันเพื่อที่จะทำให้ที่นั่นมันสามารถจ่ายไฟได้ตอนแรกเนี่ยไอ้พวก Brotherhood of Steel อ่ะเป็นคนไปคุมไว้ก่อนโดยคำสั่งของ Father Elijah นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในเนื้อมือของ NCR แล้วเพราะว่าพวก NCR มันเยอะกว่าก็เลยสามารถยึดมาได้แต่ถึงจะยึดมาได้ก่อนที่พวก Brotherhood of Steel จะจากมาก็ยังแบบเหมือนกับว่าปิดระบบอะไรหลายๆอย่างและพวกนั้นยังเปิดไม่ได้ดึงศักยภาพไฟฟ้ามาใช้ได้แค่ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์น่ะเราจะเข้าไปแก้ปัญหานี้ให้แล้วก็ความจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นโรงจ่ายไฟฟ้าธรรมดามันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะตอนนี้เรามีพี่บูนกับ SE หรือ ADE 2คนในตี้ละพี่บูนนี่แกจะชอบมากเวลาได้ฆ่าพวกลีเจียนเก่งๆเราจะได้สนิทกับแกมากขึ้นบอกเลยอะไรเหรอเฮ้ยพวกแอสซาซินพวกแอสซาซินมันมาแล้วฮะไม่เป็นไรพี่บูเราโหดอยู่ฮึบมาเลยเอาไปก่อนเอาไปอีกแกคิดทำอะไรยาทำไมมันเบาอย่างนี้เดี๋ยวพี่บูนเอดีแป๊บนึงเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวนี้แหละเอาซาวออฟมางั้นหรือยิงหัวแต่แขนขาดหัวขาดอยู่นี่ว่ะคิดว่าจุด44แล้วกลัวเหรอนี่ไงเดี๋ยวแกโดนเอาสไนมาไล่ยิงผมว่าปลดอาวุธมันก่อนดีกว่าไปเรียบร้อยทีนี้ก็ไม่มีปืนแล้วแกเหลือแค่หมัดเฮ้ยระเบิดมันมีระเบิดอยู่แต่มันคงไม่กล้าปาหรอกฮะระยะเผาขนขนาดเนี้ยมันไม่กล้าปาโอ้มันไปเก็บปืนเพื่อนหมดอีกแกถือแค่ระเบิดแล้วไม่เหลือสมแล้วที่เป็นไอ้ระดับเลเจนแนร์แอสซาซินแบบใส่หัวเซนทูเรียนค่อนข้างโหดไม่เบาถึกมากโอ้คอนยังอยู่ในสภาพค่อนข้างดีมากฮะ20กว่าโลแต่ขายได้ราคามากน้ำสะอาดแมกนัมโอ้เกือบพังแล้วเพราะผมยิงที่จริงอ่ะเวลาสู้เนี่ยผมไม่ค่อยนิยมที่จะปลดอาวุธศัตรูสักเท่าไหร่เพราะว่ามันทำให้อาวุธเสียหายฮะเลเซอร์ยังเบาอยู่ไม่ค่อยคิดด้วยใช้พลาสมาไปก่อนเมื่อกี้มันหนีไปได้ตัวนึงบูนส์เราจะไม่ปล่อยมันไว้เราจะตามล่ามันกันมันคิดจะมาลอบสังหารพวกเราแต่หารู้ไม่ไงมันกำลังวิ่งอยู่เหมือนกับว่าใช่แขนขวากับขาขวาของแกมันหักไปแล้วแกถึงเป๋แบบนั้นไงของแบบนั้นไม่มีประโยชน์เรียบร้อยเปลืองกระสุนไม่เบาแต่ก็ดีแล้วที่โผล่มาให้ข้าเอาแค่นี้แล้วกันเราได้ค้อนใหญ่ฮะเอาไปขายได้แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมมาร์กจุดไว้ที่เฮลิออสก่อนเราจะได้วาร์ปกลับมาได้ทุกเมื่อ
แต่เราจะเอาคอนนี่ไปขายให้กับใครดีถ้าจะขายเนี่ยผมว่าเราคงต้องกลับไปใน DLC Lone Samlord อ่ะเพราะว่าพ่อค้าที่อยู่ณปัจจุบันตอนนี้ที่เราไปหาได้มันน่าจะไม่มีเงินพอที่จะรองรับการซื้อขายจากเราอะฮะเงินน่าจะไม่ถึง 2,000 น่ะเป็นอย่างนั้นแน่นอนเออเอาหายไปไหนกันแล้วล่ะเฮ้ยทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอยู่ทำไมช้าจังเลยโอเค ADE กระสุนมันจะหมดแล้วขอ Small Energy Cell เพิ่มหน่อยโอเคแล้วก็ซ่อมปืนให้ด้วยโอเคเหมือนใหม่ฮะเหมือนใหม่ถึงแล้ว Helios 1เซฟไว้แล้วล่ะแต่ตอนนี้ผมต้องเอาของไปขายก่อนอย่างไอ้ซูเปอร์สเลดเนี่ยเป็นคอนที่ดีนะถ้าหากเล่นสายอาวุธเนี่ยที่จริงเราต้องเรียกว่าเรามีของไปขายค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่โนแวกก่อนดีไหมอยากรู้ว่าตอนนี้พ่อค้ามีเงินเท่าไหร่อ่ะยังขายอยู่หรือเปล่าด้วยยังขายอยู่ก็ดีไม่อยู่แล้วนี่หว่าเพราะว่ามันตีสองไงเนาะแล้วเราเร่งเวลาโอเค9โมงเช้าโอ้ shit หิวหิวนิดนึงdirty water prickly pear มีอยู่12อันเลยผมชอบมากตรงที่ว่ามันน้ำหนักไม่เยอะเป็นไงบ้างไม่รู้หรือเปล่าว่านายรู้หรือเปล่าแต่ตอนนี้เจนนี่ตายไปแล้วฉันเลยจำเป็นต้องดูแลของเธอให้ฉันคิดว่ามันถึงเวลาที่เราต้องตอบแทนนายคืนละเอากุญแจนี่ไปและทำตัวเหมือนบ้านได้เลยฉันเปิดห้องให้นายแล้วในชั้น2หวังว่ามันจะเหมาะกับนายโอเคหลังจากที่เราทำความดีให้กับเมืองนี้นะฮะเราได้ห้องมาใช้ฟรี900สินะตอนนี้เราขายซูเปอร์สเล็กได้ 1,600 เกินมา600เราต้องหาอะไรซื้อเพื่อเป็นการตัดทอนโอเคอิเล็กตรอนชาร์จแพ็คชาร์จแพ็คโอเวอร์ชาร์จไมโครฟิวชั่นเซลล์โอเคแล้วก็40มิลลิเมตรเกรเนตซูเปอร์สเลดไปเรายังได้อีกนิดนึงฮะระเบิดไฟยังได้อีกโอเคถ้างั้นก็เรื่องอาวุธนี่มันไม่มีอะไรผมอยากได้เท่าไหร่อยู่แล้วนะฮะเชนซออืมสเตนผมมีไม่ถึง7ผมใช้มันก็ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอะฮะโอเคมีอะไรอีกไหมโอเค MF Hyperbreeder Alpha เป็นแบบ GRA ซะด้วยแต่ว่าแพงไปเพนเซียนหน้า Plasma Defender GRA ฮะแดดกันโอเคถ้ามาดูตรงเรื่องของ Age ก็จะมีสตรีมแพ็คแล้วกันเออมันจะได้แบบมียาเพิ่มขึ้นหน่อยขอบใจมากอย่างน้อยถ้าขายซุปเปอร์สเลดไปได้มันก็แบบตัดทอนน้ำหนักไปพอสมควรแล้วอ่ะป่ะทีนี้ก็กลับไปที่ Helios เราจะเข้าไปกันน่าจะเข้าได้นะถ้าหากเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะแอบเข้าถ้าหากเข้าไม่ได้จริงๆเราสามารถไปทำความดีที่อื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาก็ได้นะถ้าหากไม่อยากจะแบบแอบลอบเข้าไปฮะไหนดูซิที่นี่มันพื้นที่ห่วงห้ามจงบอกธุระมาโจมตีแม่งเลยข้าขอยึดที่นี่ไม่เอาคือผมแบบเห็นที่นี่จากที่ไกลๆอยากจะเข้าไปตรวจสอบซะหน่อยนายอาจจะเป็นสปายของลีเจียนก็ได้ที่อาจจะแทรกซึมเข้ามาขอเหตุผลหน่อยว่าทำไมฉันถึงจะปล่อยให้นายเข้าไปถ้าหากเรามีค่าไซอันสูงนะฮะเราสามารถตอบได้ว่าก็คือแบบผมพอจะดูออกนะว่าไอ้พลังงานโซล่าพลังงานแสงอาทิตย์ของหอคอยนี่เนี่ยมันดูเก็บแสงแดดได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมช่วยได้นะไม่จำเป็นพวกเรามีผู้เชี่ยวชาญแล้วแต่ก็นั่นแหละไอ้ผู้เชี่ยวชาญของเรามันโง่บางทีตอนนี้มันอาจทำงานเจ๊งไปแล้วก็ได้หรืออาจจะแย่ยิ่งกว่าเอาเถอะนายจะไปก็ไปเลยไปฟังมันพูดแล้วกันไอ้หมอนั่นน่ะมันใส่แว่นตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนนอนโอเคลาก่อนเข้าได้แล้วฮะไว้เจอกันเป็นคนฉลาดก็เงี้ยฉันมองออกแล้วว่าแผงพลังงานโซล่าที่นี่เก็บแสงแดดได้ไม่เท่าที่ควรแล้วเข้ามาได้เลยโอเคไป
ไปกันเถอะพี่บูนโอเคไหนดูสินี่ไงแฟนตาสติกนายเป็นใครเนี่ยเขาจะเอานายมาแทนฉันเหรอใช่ไหมใจเย็นๆไม่ได้มาแทนที่ใครใช่อยู่แล้วนายไม่ได้มาแทนอยู่แล้วทำไมเขาต้องเอามาแทนนายไม่สามารถมาเทียบกับฉันได้หรอกอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นฉันก็จัดการได้แล้วว่าแต่ว่านายทำอะไรอยู่เนี่ยอะไรล่ะฉันก็คุมที่นี่ไงการปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้นอยู่กับฉันคนเดียวไม่มีแฟนตาสติกก็ไม่มีพลังงานฉันทำให้พวก NCR มันต้องมาพึ่งฉันนะเว้ยและมันรู้สึกดีมากเลยนายต้องการที่จะไขว่คว้าอะไรกันแน่เนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยพวกเรากำลังรีดพลังงานให้ได้อยู่แต่ว่าไอ้กระจกที่อยู่ข้างนอกน่ะมันเล็งไม่ถูกแสงแดดเท่าไหร่มันเลยไม่ค่อยได้ประสิทธิผลสักเท่าไหร่นักปัญหาก็คือการควบคุมส่วนใหญ่ของที่นี่มันไม่อยู่ตรงนี้มันอยู่ในหอคอยและสถานที่นั่นมันมีหุ่นยนต์ก่อนสงครามรวมถึงระบบก่อนสงครามคอยปกป้องไว้อยู่ด้วยมันฆ่าไป2คนแล้วและฉันไม่มีทางจะเข้าไปใกล้แน่ฉันน่ะก็คือโดนพวกนั้นเหมือนกับว่าสั่งให้ทำไข่เจียวแต่ฉันจะทำไข่เจียวให้กินได้ไงถ้าหากว่าฉันตอกไข่ไม่ได้ด้วยซ้ำตั้งแต่แรกหรือจะง่ายก็คือที่อยู่ที่นี่มันแทบจะควบคุมอะไรที่นี่ไม่ได้เลยนะไอ้พวกแผงโซล่าที่เป็นกระจกอยู่ข้างนอกเราต้องไปควบคุมจากข้างในแต่ข้างในมันเต็มไปด้วยพวกไอ้ระบบรักษาความปลอดภัยจากยุคก่อนสงครามอะฮะโอเคงั้นโอเคเราจะเปลี่ยนมุมของกระจกยังไงมีเทอร์มินอล2อันข้างนอกที่คอยควบคุมกระจกอยู่พยายามที่จะแก้ไขแล้วแต่ว่าทำอะไรไม่ได้มากนายจะต้องเข้าไปเล่นเมนเฟรมในตัวหอคอยเองที่เหลือก็จะจัดการได้เฮ้ยนายคงจะไม่ได้ไปใช่ไหมเนี่ยจริงๆแล้วกำลังจะไปว่ะจะไปให้เฮ้ยแต่ถ้าหากนายเจอเมนเฟรมจริงๆแล้วก็ขอร้องแล้วนะส่งพลังไปสถานที่ที่ถูกที่มันต้องไปที่สตริปแล้วก็แมคเคอร์แลนโอเคงั้นก็บายบายนี่นายต้องการสิ่งนี้เป็นพาสเวิร์ดในการใช้เทอร์มินอลข้างนอกเขียนมันเขียนไว้ในห้องน้ำที่อยู่ข้างนอกเป็นไอ้ห้องน้ำเป็นตู้ห้องน้ำอะฮะโอเคสรุปคือไอ้บ้านนี่ทำอะไรไม่ได้เลยไม่น่าล่ะมันถึงปล่อยให้เราเข้ามาช่วยแก้นี่แปลกมากที่เห็นคนหน้าใหม่คุณเป็นทหารหรือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อแรกผมเป็นทหารข้อสองคือผมสนใจในสถานที่นี้ในมุมมองของวิทยาศาสตร์มากกว่านั้นเราก็มีทัศนคติเหมือนกันคุณทำงานให้กับใครถ้าหากใช้สกิลเกของผมเนี่ยมันก็จะตอบได้ว่ามันคงจะสนุกยิ่งกว่าถ้าหากว่าเราปิดไว้เป็นความลับดีกว่าอีกอย่างตอนนี้ฉันก็สนใจในตัวนายพูดแล้วว่าขนตูดลุกไม่เอาฮะก็คือแบบว่าเป็นนายตัวเองงานเพื่อทุกคนหวังว่าคุณจะรับใช้คนที่ถูกต้องคุณเป็นผู้สร้างสงครามหรือว่าสันติสุขฮะแต่งั้นก็เป็นพออะไรที่เป็นการันตีได้แต่ถึงแม้ว่าจะมีหลายคนพูดแบบนั้นก็เหอะนะไม่มีใครก็ตามเลยที่มีเจตจำนงที่แบบบริสุทธิ์แต่ถ้าหากคุณพูดจริงแล้วก็ผมขอแนะนำว่ามันมีอะไรบางอย่างที่นี่อันตรายที่ไม่มีใครรู้เลยทำอะไรให้ระวังให้ดีแล้วฟังผมนะอะไรบางอย่างมันควรที่จะหลงลืมไปดีกว่าอะไรนะนี่นายอยากจะบอกว่าสถานที่นี้มันไม่ได้เป็นแค่โรงพลังงานกันเหรอผมก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอกแต่ตามบันทึกของบริษัทแล้วสถานที่แห่งนี้มันไม่ได้มีแค่จัดการพลังงานเท่านั้นผมเห็นอุปกรณ์และก็สัญลักษณ์เกี่ยวกับโอ้โหแบบอุปกรณ์ทางการทหารเมื่อสมัยก่อนมันคืออะคิเมดิสมันเป็นอาวุธชนิดนึงฮะที่สามารถยิงเลเซอร์ลงมาจากฟ้าได้คล้ายๆจากดาวเทียมอ่ะงั้นนายอยากคิดว่าอะคิเมดิสเนี่ยมันถูกสร้างที่นี่งั้นเหรอ yes. ใ
และเทคโนโลยีนั่นน่ะมันเป็นอะไรที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันทำให้ผมนึกถึงอุปกรณ์ของพวกแอนเครฟมันเป็นอาวุธที่โกลาหลมากไม่ว่าใครจะได้ไปก็ตามไม่สงสัยเลยว่าทำไมพวกบราเธอร์ฮูดถึงไม่ยอมที่จะปล่อยที่นี่ไปนี่พวกบราเธอร์ฮูดรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเหรอเนี่ยพวกเขาไม่ได้มาอยู่ที่นี่เพื่อให้ถามไงแต่อาจจะใช่ก็ได้ตอนที่ ACR มาที่นี่ครั้งแรกที่นี่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบราเธอร์ฮูดแต่มีอะไรบางอย่างเปลี่ยนใจพวกเขาเพราะว่าพวกบราเธอร์ฮูดนั้นสนใจในเทคโนโลยีก่อนสมัยสงครามโดยเฉพาะอาวุธด้วยอาวุธส่วนใหญ่ฮะโอเคงั้นพวก NCR ขอให้เราทำการเพิ่มพลังของโรงไฟฟ้าที่นี่ถ้างั้นก็ทำไปเลยตราบเท่าที่พลังงานถูกส่งไปถูกที่ถูกทางก็โอเคและเราปลอดภัยไม่ไปที่อาวุธก็พอแต่ถ้าคุณจะกู้คืนพลังงานคุณเป็นคนเลือกผมอาจจะไม่ให้ระบบเข้าไปในหอคอยได้แต่ผมมีอะไรพอช่วยได้ผมเจอพาสเวิร์ดตรงคอนโทรลเทอร์มินอลข้างนอกนี้คุณต้องการมันงั้นเราจะควรจะส่งพลังงานไปที่ไหนบ้างพวก NCR ก็มีความคิดของตัวเองไม่ต้องสงสัยแต่ว่าไม่ว่าที่ไหนเขาต้องการพลังงานการส่งให้ทุกคนเท่าเทียมกันมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะทำโอเคก็คือผมว่าอิกนาซิโอเนี่ยคิดถูกแล้วนะฮะก็คือส่งให้ทุกคนในขณะที่ไอ้แฟนตาสติกมันบอกว่าให้ส่งไปที่อะไรนะสองที่อ่ะสตริปแล้วอะไรอีกนี่แหละแต่ว่าไอ้เนี่ยมันอยากให้เราส่งให้ทุกคนเลยนะฮะไม่เลือกเลยว่าต้องเป็นที่ไหนเพราะบอกว่าทุกคนก็ลำบากกันหมดต้องการไฟฟ้าฮะเพราะฉะนั้นแล้วหนทางที่แบบว่าโนเบิลหรือว่าคุณธรรมที่สุดก็คือส่งไฟฟ้าให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะมิตรหรือศัตรูนะฮะและถ้าหากทำแบบนี้เนี่ยเฮียแกจะดีใจมากผมก็จะเลือกวิธีนี้แหละมันได้ของรางวัลด้วยโอเคแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาที่เทอร์มินอล2กันข้างนอกก่อนนะฮะเริ่มจากปลดกับดักก่อนเลยไม่รู้ใครหน้าไหนมันมาวางไว้ทุเรศชิปโอเคปลดกับดักเห็นนะเว้ยเฮ้ยเอาใหม่เลยแล้วกันนะโหลดเซฟตรงประตูเลยไม่อยากโดนระเบิดอ่ะไอ้บ้าตู้หมัดหน้าเลยโอเคมันช่างแรงเหลือเกินขออีกรอบแล้วกันพวกนี้แม่งอีกแล้วเหรอโอ้ยก็ได้ฮะก็ได้เจ็บนิดนึงถึงปานกลางรีเซ็ตไปหนึ่งที่ปะไม่เป๋ก็บุญแล้วเนี่ยปกติโดนต้องเป๋แต่น่าจะใกล้เป๋อ่ะเออให้ตายสิเต็มเลยอุ๊ปส์เริ่มหิวอีกแล้วพิกลี่เพียมันลดหิวไม่ได้เยอะเท่าไหร่ฮะแต่มันพกง่ายผมชอบเก็บตามทางได้โอเคมา รีเซ็ตโอเคที่นี่เราเข้าไปในหอคอยได้ละในนี้นี่แหละว่าแต่ทำไมมันมีอะไรแดงๆในแมปฟะใครมันเป็นศัตรูกับผมนะใครมันอยากจะเป็นศัตรูกับเราฮะพวกนายเดี๋ยวรออยู่นี่แหละ I'll sit tight ตรงนี้เดี๋ยวเฮียลุยเองฮึบอ้าหมดแบบรวดเร็วเดี๋ยวผมแฮ็กป้อมปืนข้างนอกก่อนมาเลยเริ่มจากสเปรดสองอันเหรอสครายยิงไม่ใช่เลยใช่ไม่ใช่โอเคเดี๋ยวอีกรอบหนึ่ง
เก็บของด้วยเฮ้ยเกือบตลอดโอเคอีกรอบนึงการแฮกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่เกินความสามารถโอเคโอเคทำการรีเป้าหมายเอามั่วเลยถึงไม่มีข้อมูลก็คือมันจะยิงมั่วละฝากด้วยนี่ไงยิงกันเองไปนั่นแหละยิงมันเลย เอ้าทำไมเงียบไปล่ะเอ้ายิงชนะเหรอโอเคงั้นเสร็จเราเรียบร้อยป้อมปืนแม่งยิงชนะเฉยโอเคดีมากพวกนายตามมา I've got your back เดี๋ยวระวังหลังให้ไม่จะเป็นล็อกที่จริงมาคนเดียวก็เอาอยู่แหละแต่การมีเพื่อนมาด้วยยิ่งเอาอยู่เข้าไปใหญ่อะ Energy Cell เดี๋ยวก่อนนะนั่นไงล่ะมิสเตอร์กัซซี่โอ้ยมันยิงแรงมากบูนนายยิงพื้นทำไมพวกนายยิงพื้นทำไมเออมันต้องให้ได้งั้นแหละ ADE EDE เนี่ยดีสุดละโอเคเจ็บไม่เบาแต่เราเอาอยู่สูตรเคสว่างเปล่าเพาส์เกเนตเป็นระเบิดที่มีผลต่อพวกหุ่นยนต์หรือว่าชุดพาวเวอร์อาร์เมอร์ได้ดีมากโอ้โหมีแต่เพาส์เลยทีนี้อ่ะใช้คุ้มแล้วกันศัตรูที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นหุ่นยนต์ซะด้วยสิไม่สิเป็นหุ่นยนต์หมดเลยแหละเพาส์เกเนตมาโดนไหมน่ะอุ้ยอะไรกันผมปาไม่โดนเลยเหรอเนี่ยไม่โดนเลยฮะมันก็ดูเหมือนจะไม่โดนอยู่หรอกโอ้ยเดี๋ยวบ้าเอ้ย ADE ลุยเข้าไปละไหวไหมน่ะเอ้าชิตอู้และบังระเบิดผมเออยังดีชนะอยู่ ADE บังเฉยเลยได้บังทำไมล่ะสรุปคือที่เอามาตั้งหลายลูกไม่มีประโยชน์จะมันมากมายอะไรมิสเตอร์กัตซี่ไม่ว่าจะเจอภาคไหนก็เป็นหุ่นที่แบบว่าเป็นปัญหาให้กับเรามากEnergy sale เรื่อยๆ Commencing attack on hostile target. Your cooperation is requested. ออกมาพวกกระซบโอเคเรียบร้อยคริติคอลดีนะพวกนี้มันหนอบ energy cell คืนนะผมก็เลยรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้เสียอะไรได้กระสุนคืนเสมอแต่ยังไงซะน้ำหนักตัวนี้ของเรามันก็ค่อนข้างหนักอ่ะเก็บได้แค่19โลเท่านั้นถือว่าน้อยแต่ทีนี้ไม่มาช่วยกันเลยเอาล่ะห้องนี้มีอะไรน่าสนใจไหมไม่งั้นไปกันเลยโอเคงัดไว้ก่อนแล้วกันนะอ
ขอนี่แล้วกัน Poseidon Energy Employee ID Card น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งเอาไว้ซ่อมไอ้หุ่นที่อยู่ข้างบนแต่ถ้าหากจะเข้ามาในห้องนี้ได้ก่อนอื่นก็ต้องมีค่าล็อกพิก50อะอย่างน้อยซึ่งเรามีพอดีโอเคป่ะที่จริงจะซ่อมเองก็ได้อยู่แต่ว่าไหนๆก็ได้บัตรเจ้าพนักงานเอามาซ่อมเลยดีกว่าฝากด้วยแล้วกันนะไพทรอนที่จริงใช้ค่าวิทยาศาสตร์ของผมเองก็ได้อะเราเก่งวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเป็นค่าที่ค่อนข้างโกงอะทำอะไรแล้วสะดวก ADE อย่าไปบังเฮียแกดิเออหลีกทางให้ไปไปมีคู่หูไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวฮาหรือว่าช่วยเหลือเราได้บังเฉยเลยคือเครื่องอันบักใหญ่อ่ะใช้เครื่องปั่นไฟแค่นี้ฮะลองคิดดูดิเออโคตรเถื่อนแค่สายมันขาดเฉยๆมั้งก็เลยเชื่อมให้โอเคติดละเฮลิออส1 เมนเฟรมมาทีเราจะทำการปรับแต่ง power grid นะฮะนี่ไงส่งไปที่แมคเคลแลนแล้วก็ลาสเวกัสสตริปอันนี้ก็พวก NCR ก็คงจะพอใจฮะฟรีมอนแอนด์เวสไซด์ฟูลเลเจียนทุกคนได้หมดฮะไม่ต้องห่วงแต่อันนี้จะเป็นการเพิ่มพลังให้กับไอ้อะคิมิเดสเวอร์ชั่น2ก็คือจะทำทุกคนที่นี่ตายหากันหมดเลยอย่าทำนะฮะถ้าหากว่าไม่ได้แบบว่าเกียด NCR จริงๆ Full Legion แต่อันนี้มันจะเป็นแบบ Emergency Output Level ก็คือมันจะเพิ่มพลังเกินไปอ่ะเอาแค่นี้ก็พอฮะนี่แหละเรียบร้อยเราจะไม่ทำอะไรกินเกลียนสงสารนะตายแบบไม่รู้อีหนูอีเหน่พวกที่อยู่ข้างนอกถ้าหากเราเปิดอาวุธมาใช้เฮแดดกำลังดีเลยถือว่าทำเราทำเร็วพอสมควรนะเนี่ยเพราะว่ามันดึงได้ตอนประมาณกี่โมงวะประมาณ3โมงเช้าถึงกี่โมงเนี่ยแหละผมจำไม่ได้เสร็จละไปคุยกับอิกนาซิโอขากลับนี่คือเราวาร์ปกลับตั้งแต่ตรงนี้เลยได้ไหมคือเข้าใหม่อ่ะไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรต้องเดี๋ยวต้องเดินกลับใช้เวลาเดินกลับนานพอสมควรเลยนะมาแล้วจ้าจะได้ของรางวัลที่ดีด้วยนะฮะมา What can I help you? มีอะไรให้ช่วยเหรอก็คือแบบว่าฉันทำการส่งพลังงานไปตามที่นายบอกแล้วแหละฉันเห็นผ่านมอนิเตอร์ที่นี่แล้วนายส่งให้ทุกคนเลยน่านับถือมากทีนี้ NCR ก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นหวังว่าพวกนี้มันก็คงจะเลิกสงสัยและพอใจแล้วโดยไม่ขุดเรื่องให้ลึกไปกว่านี้พวกเรา The Forever ขอขอบคุณนายมากเอานี่ไปเป็นของขวัญลาจากหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับนายลาก่อนเลเวลอัพด้วยฮะทีนี้ไอ้ค่าชื่อเสียงของเราใน Followers of the Apocalypse นะฮะก็คือจะเพิ่มเป็น Accepted ละพวกเขายอมรับเราละมาดีมากเลเวลอัพอีกคันหนึ่งแล้วเอาค่าอะไรต่อดีแฮกคอมรัวๆ70โอเคอีกแค่5พอยต์ทีนี้ได้อัพเปิร์กเพิ่มเอาอะไรดีนะเอ้ยวิจิแลนด์รีไซเคิลมาแล้วดีเอานี้ก่อนก็ได้ฮะแต่ที่จริงก็อยากเอาไอ้ทรอกเนสหรือว่าอย่างอื่นก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนไฟเนสอันนี้เพิ่มคริโอกาสตีติดคริมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้เราต้องการกระสุนไงอันนี้จะทำให้การรีเอาพวกแบบว่ากระสุนพลังงานที่ใช้หมดแล้วนะฮะมารีใช้ใหม่ได้ดียิ่งขึ้นและจะมีเรซิปี้ใหม่ในการสร้างกระสุนด้วยเหมาะกับเราตอนนี้เลยเพราะว่าเราใช้มาเยอะเรามีเก็บไว้เยอะเราแปลงได้ที่จริงอะขอ ADE เปิดโต๊ะก็ได้แต่ว่าเปิดโต๊ะโดยการใช้ ADE เนี่ยมันช้าฮะแต่ก็ต้องทำอะเดี๋ยวโอเคซ่อมให้หน่อยมีนายอยู่แล้วอุ่นใจมากโอเคตอนนี้เรามี Small Energy Cell ประมาณ150กว่านัดเปิดโต๊ะหน่อยที่จริงทำแบบนี้ไม่ค่อยถนัดนะฮะแต่ต้องทำ Multi Tools โอเคมีรีอะไรบ้างอันนี้เป็นการ
รีไซเคิลเอเนอร์จีเซลล์กลับมาใช้ใหม่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่19นัดโอเคแถมแบบมีคุณภาพด้วยทีนี้ไม่ใช่แบบของธรรมดากากเกื้อนๆทีนี้ผมจะเอาเอเนอร์จีเซลล์นะฮะปกติเราตอนนี้อัพได้ถึงแม็กซ์ชาร์จแล้วแต่ว่าแม็กซ์ชาร์จเนี่ยมันกินเราต้องใช้กระสุน5นัดถึงจะออกมาได้แค่นัดเดียวอะแล้วมันค่อนข้างที่จะเป็นภาระต่อปืนแต่มันแรงจริงฮะเจาะเกาะ10เลยเอาเป็นว่าใช้แค่ออปติไมซ์ก็พอนะฮะโอเคกระสุนเราจะเหลือแค่เท่าไหร่ประมาณ100นัดฮะแต่อันนี้ละดีแรงเจาะเกาะแล้วก็คอนดิชันไม่ลดเยอะเราจะทำอย่างนี้กับทุกกระสุนนะฮะเป็นกระสุนที่ดีกว่าเดิมที่มันแบบไม่ทำร้ายปืนตัวเองจนเกินไปอะเอออิเล็กตรอนmicrofusion save optimize โอเคและอีกอย่างถ้าเราพกกระสุนได้น้อยกว่าเดิมเนี่ยก็คือมันแรงขึ้นแต่กระสุนมันเหลือน้อยกว่าเดิมมันทำให้อะไรวะน้ำหนักในตัวลดลงฮะ efficient electron electron charge pack ไม่ electron charge pack optimize โอเคเป็นไงบ้างแต่มันยังทำได้อีกนะเอาอีกมันยังทำไม่หมดมันทำได้แค่ทีละร้อยหนึ่งอะเอ็กตอนชาร์จแพ็คไมโครฟิชชั่นเซลล์โอเค210นัดเราพร้อมละเออแล้วก็เราได้หนังสือมาด้วยนะฮะจากของขวัญลาจากพี่แกเมื่อกี้ไอ้บิ๊กบุ๊กอยู่ไหนยังไงบิ๊กบุ๊กออฟไซออนถ้าเราอ่านไปแล้วค่าวิทยาศาสตร์จะเพิ่มขึ้นอีก3เห็นไหมคุ้มนะเหมือนกับเราได้อัพฟรี3พอยต์อ่ะผมว่าดีมากเขาให้เรามาเลยเราออกจากที่นี่ดีกว่าแต่เดี๋ยวเก็บปืนนี้ไปซ่อมก่อนแล้วกันรอวันข้างหน้าให้ ADE ให้ EDE ซ่อมให้ทีนี้เราจะยังไม่รีบไปไอ้นิปตันนะฮะเราจะแวะไปที่ไอ้แถวๆที่แบบว่ามันเราจะต้องไปกู้เนลสันคืนอะแคมป์อะไรวะแคมป์แมคคลแลนหรือเปล่าไม่ใช่เป็นแคมป์สักอย่างของ NCR เราจะไปช่วยที่นั่นกันปั๊มค่าชื่อเสียงด้วยแต่ระหว่างทางมันก็อันตรายเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่แต่ไม่เป็นไรเรามีกัน3คนนะเอาอยู่ไม่2คน1ตัวแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปมาร์คจุดไปตรงปั๊มน้ำมันล้างเอโดราโดก่อนแล้วกันน่าจะอยู่หลังภูเขาลูกนั้นแหละถ้าจะไม่ผิดจำทางไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่น่าจะเดี๋ยวศัตรูมันหลบอยู่หลังป้ายฮะผมรู้ดีเซ็นเซอร์แบบชัดเจนเลยเพราะว่านานไงเป็นตัวลีดเดอร์แล้วไงอ่ะนี่แหละคือกระสุนแบบปรับแต่งอ่ะแรงขึ้นเยอะขอเลยแล้วกันแมกนัมรีโวเวอร์มาโอเคเกาะหนังแบบเสริมเลยเนี่ยเรนฟอร์สเนี่ยดีเลยบูนไม่มีชุดใส่พอดีน่าจะได้ชุดละ Fine by me ฉันน่ะยังไงก็ได้โอเคงั้นเอาไปเลยเออค่อยดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยเกาะนี้จะช่วยนายตายยากขึ้นนะบูนจริงๆก็อยากหาสไนอื่นให้นายใช้นะแต่มันยังไม่มีสไนไหนดีๆเลยเฮ้ยไม่สิมีตอนที่เราไปลุย DLC อ่ะได้มาอยู่แต่ว่าผมขายหมดแล้วไงเอาไปเป็นทุนโอเคเอโดราโดมีอะไรไม่ชอบมาพากลขยับอยู่ด้านหน้าผมแต่น่าจะอยู่อีกไกลก่อนหน้านั้น10มมจัดไปเดี๋ยวไปขายฮะเติมซันเซฟซะหน่อยเพราะว่าในเฮลิออสผมใช้ไปพอสมควรเลยอันนี้กินหมดแล้วโอเคเช็คอาจจะมีแบบนี่ไงมีเป็นดาวจริงด้วยซันเซ็ตซาซาปาลิล่าสตาร์บอทเทิลแคป
คได้มาอันหนึ่ง Energy Cell Steam Pack 9 มม. ไว้ 10 มม. ป่ะเสร็จละทั้งนั้นแหละน่าจะตรงระวังพวกคาซาดอร์ให้ดีนะฮะไอ้พวกนี้มันตีติดพิษผมน่ะไม่เป็นไรหรอกผมมียาแก้พิษอยู่แต่ว่านอกเหนือจาก ADE ไอ้ EDE หรือ SE เนี่ยบูนติดพิษเมื่อไหร่เนี่ยคือมีสิทธิ์ตายนะผมบอกเลยยิงโดนบ้างไหมเนี่ยแต่พวกนี้ให้ค่าประสบการณ์เยอะดีเป็นตัวลูกโอ้โหบูนนายยิงไม่โดนมันเลยสักดอกก็เข้าใจอยู่ว่ามันเร็วอ่ะแต่ไม่นึกว่ามันจะเร็วขนาดนั้นนะมาละมาเป็นไงเป็นไงตัวละ45ค่าประมาณ10ตัวก็ได้ค่าประสบการณ์450เหมือนเควสใหญ่เควสหนึ่งเลยทีเดียวต่อมพิษของมันเนี่ยขายได้85แคปนะฮะแต่ว่าน้ำหนักมันหนัก1กิโลต่ออันหนึ่งต่อต่อมหนึ่งเลยอ่ะเขาเรียกว่าชักดิ้นชักงอเคลียร์พวกมันไปก็ดีเหมือนกันฮะเพราะว่าจะได้เดินสะดวกระวังมันจิ้มเอาโอเคอุ๊บโดนจนได้ติดพิษฮะตอนนี้จะเห็นนะครับว่าเลือดผมมันกำลังค่อยๆลดลงเรื่อยๆเห็นใช่ไหมโอเคผมมียาแก้พิษอยู่แต่ไม่กินดีกว่าผมคิดว่าการฮีลต้านของเราเอาอยู่เพราะว่าโดนแค่จึ๊กเดียวแล้วเป็นตัวลูกด้วยพิษมันไม่แรงเหมือนตัวโตเต็มวัยแล้วเนี่ยไอ้ตัวโตเต็มวัยกำลังเดินเล่นอยู่นะเห็นไหมแต่ผมเช็คด้วยแวดไม่ได้ไม่เป็นไรเจ็บไม่มากกี่ตัววะนั่นน่ะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะ3ตัวน่าจะตัวลูก2ตัวใหญ่1ประมาณนั้นถ้ามันเห็นก็เตรียมยิงได้เลยฮิดเด้นไว้ก่อนอยู่ไกลขนาดนี้มันไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเห็นก็สู้ได้ไม่กลัวเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเราต้านไหวแม้จะแต่จะโดนลุมต่อยจริงๆอ่ะอันนั้นแหละค่อยกินยาแก้พิษฮะเพราะว่าพิษมันสแต็กน่ากลัวมากนะตอนโดนสแต็กเนี่ยผมบอกเลยเพราะมันแรงมากแม้แต่ว่าเราจะผ่านไอ้ DLC ไอ้ Over Boost จนเปลี่ยนร่างกายตัวเองเป็นไซบอร์กในระดับนึงแล้วอ่ะเป็นหัวใจเทียมอ่ะพิษไม่มีผลเงี้ยกลายเป็นว่าเราติดพิษไม่ได้โอเคทางขวาจะถึงละใช่ป่าววะถ้านี่เป็นเนลสันก็คือผิดทางแล้วเนี่ยมองว่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ฮะถูกทางแล้วนี่แหละเรามาถึงแล้วขอมาช่วยทางฝั่งนี้ก่อนแล้วกันมาแคมป์ฟอลลอนโฮปโอเคนี่แหละเราจะมาช่วยที่นี่ไปกู้เนลสันกลับคืนมาจากพวกลีเจียนแต่ก่อนนั้นเราต้องไปคุยกับคนที่อยู่ที่นี่ก่อนที่เป็นแบบคนคอยสั่งการน่ะมา kind of busy around here ตอนนี้พวกเรากำลังยุ่งอยู่นะแต่หากใดไม่ได้มาช่วยแล้วก็อย่าขัดมือขัดขวางแล้วกันโอเคคุณต้องการให้พวกเราทำอะไรบ้างเหรอมีพวกลีเจียนที่อยู่ที่เนลสันตอนนี้อยู่ใกล้มากและตอนนี้มีของไม่พอที่เราจะตอบโต้ได้ฉันต้องการให้ใครสักคนไปคุยกับพวกเจ้าหน้าที่คนอื่นๆทำให้ที่นี่กลับมาดูมีระเบียบเราจะได้ไปกู้เนลสันกลับมาจากพวกลีเจียนเราต้องการของเพิ่มในการจู่โจมเนลสันด้วยเดี๋ยวจัดให้ได้เหมือนกันดีถ้างั้นจะเสียเวลาเลยแล้วกันปัญหาใหญ่ที่สุดของเราตอนนี้ก็คือขาดของQuartermaster Maze has been complaining to me non-stop about the lack of supply. Mayes เนี่ยเป็นคนคอยดูแลของนะฮะ Quartermaster อยากให้ไปคุยกับเขาหน่อยนายไปช่วยเขาละกันเรื่องเกี่ยวกับของเราต้องค่อยๆช่วยที่นี่ฮะ Quest ไอ้กู้คืนความหวังเริ่มต้นละสวัสดี Quartermaster Mayesดูดิเนี่ยนี่คือของที่เหลือฮะคือมันแทบไม่เหลืออะไรแล้วว่างเปล่าไอแต่อย่างน้อยก็เหลือนิดนึงให้ผมโดอยู่ฮะ
อันนี้เอาได้ไม่ต้องห่วงถ้าหากเขาให้เอาก็คือเอาไปเลยไม่ขึ้นเป็นสีแดงคือหยิบไปเลยหยิบตอนหน้าไม่มีใครว่าแสดงว่าพวกบ้านี่มันไม่นิยมใช้พวกกระสุนพลังงานนะฮะให้ฟรีโอเคมาถ้าหากมาหาของแล้วก็ฉันจะบอกให้ง่ายๆพวกเราไม่มีเลยแต่มีอะไรบอกฉันว่านายไม่ได้มาที่นี่เพื่อเรื่องนี้นายต้องการอะไรเมเจอร์ไอ้เมเจอร์โพลัตรีน่าจะโพลาตีนะฮะส่งฉันมาเพื่อช่วยเหลืองั้นเมเจอร์ส่งนายมางั้นสินะเราขาดคนพอดีเลยแถมของก็ไม่มีด้วยเราต้องการความช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้งั้นมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของนั่นเหรอเมเจอร์ให้ฉันส่งลูกน้องไปเอาของมาแต่เสียดายมากที่พวกเขาไม่กลับมาเลยฉันคิดว่าพวกเขาคงไปเจอปัญหาอะไรบางอย่างแต่หากนายช่วยพวกเขากลับมาได้ก็จะดีมากไม่น้อยงั้นบอกหน่อยได้ไหมว่าควรจะไปเริ่มต้นจากที่ไหนดีฉันส่งพวกเขาไปที่เฮลิออสวันเพื่อถามพวกเขาว่าพอจะมีของมาให้พวกเราได้บ้างไหมฉันพยายามค้นหาตามถนนหลักแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เจอต้องไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นไหมโอเคถ้างั้นแล้วก็บ๊ายบายเดี๋ยวไปเราต้องการของพวกนั้นจริงๆป่ะทีนี้ก็กลับไปที่เฮลิออสต้องถามก่อนว่าเห็นพวกที่นั้นลูกน้องของพวกทางฝั่งนี้มาขอของไปไหมโอเคหวัดดีผู้หมวดแฮกเกอร์ตี้ว่าไงคืออยากจะมาสอบถามว่ามีกำลังพลถูกส่งมาจากแคมป์ฟอลอนโฮปได้มาที่นี่บ้างหรือเปล่า yeah, มาพวกเขาเพิ่งมาเองก็ให้เท่าที่ให้ได้ไปแล้วถึงจะไม่มากก็เหอะฉันรู้ว่าพวกเขามีปัญหาถึงแม้พวกเราจะมีปัญหาเหมือนกันทหารที่ถูกส่งไปที่นั่งเหมือนกับว่าถูกส่งไปตายบอกให้ไปตายเลยถ้าหากอยากจะตามพวกเขาแล้วก็พวกเราทำการติดตั้ง GPS ไว้แล้วในไอ้ลังสินค้าสามารถแกะรอยได้ผ่านปิ๊บบอยได้เลยขอบใจมากเดี๋ยวมาไว้เจอกันก็คือไอ้ลังสินค้าหรือว่าลังของอ่ะที่พวกนั้นเอาไปมันมี GPS อยู่เรารู้ละเพราะว่าผู้หมวดแกก็เนี่ยชี้เป้าให้เราอยู่ใกล้ๆแถวนั้นพอดีเลยก็คือไปเกือบถึงแล้วแหละแต่อยู่ๆแม่งไปไม่ถึงซะงั้นแสดงว่าต้องเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเหรอลักลอบสังหารเหรอไม่ใช่พวกแก๊งโจรโง่ๆเฉยๆน้อยบังอาจมาเล่นงานพวกเรากล้ามากนึกว่าพวกไอ้ Legion Assassin ที่แท้ก็แค่พวกกิ๊กๆก๊อกๆทำอะไรเราไม่ได้หรอกกระสุนใหม่มันดีจริงๆทั้งแรงว้ามีแค่นี้ที่เอาได้ฟิกเซอร์เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเอาเลเทอร์เบลมาด้วยเหรอเอาออกได้ไหมเอาได้อยู่ไม่ได้อยากจะได้ไอ้เข็มขัดหนังโอเคมูลค่าเพิ่มเติมเก็กโคไม่เหมือนที่เราเจอที่กู้สปริงนะฮะเก็กโคของที่นี่เถื่อนกว่าเยอะมันกัดเราแรงมากถ้ามันเข้าถึงตัวได้นะแต่ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงหรอกไฟเก็กโคไม่ใช่เก็กโคธรรมดาเป็นเก็กโคที่พ่นไฟได้เดี๋ยวไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวผมลองทักให้ดู ดับหนึ่งค่าประสบการณ์ได้เยอะด้วยเหมือนกันนะฮะดูทรงแล้วจะเสร็จบูนก่อนนะทำดีมากบูนนายยิงแม่นมากแม่มีผู้ติดตามดีๆก็เหมือนกับมีคนแบ่งเบาภาระข้างกาย2คนนี้อ่ะอย่างน้อยๆก็เอาไว้เป็นเด็กแบกของได้อ่ะพาไปด้วยไม่เสียหายโดยเฉพาะ ADE อ่ะADE เนี่ยคือดีมากนี่ไงตายหมดละจะไปถึงอยู่แล้วแท้ๆโอเคอย่างน้อยก็เอาจดหมายกลับไปด้วยแล้วกันอันนี้จดหมายอันที่1ใช่ไหมFallen Hope Letter 1
ถึงที่รักไอเอเลนตอนนี้เรากำลังอยู่ในจุดที่แบบว่าลำบากมากที่นี่และไม่มีใครที่จะคาดหวังเลยว่าจะรอดชีวิตออกไปได้ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเลวร้ายไปหมดที่ฉันเขียนสิ่งนี้ขึ้นมานั่นก็เพราะว่าถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันแล้วเราก็คุณก็น่าจะรู้ว่ามันมีความหมายสำหรับผมมากขนาดไหนคือคุณมีความหมายสำหรับผมมากเลยอ่ะโอ้โหเป็นเหมือนกับบอกรักนะฮะบอกรักกับแฟนสาวมั้งผมว่าผมมันโง่เองที่มาเข้าร่วมกับ NCR และก็ทิ้งคุณไว้เบื้องหลังและผมก็เสียใจทุกๆวินาทีทุกๆวันที่ผมอยู่ที่นี่ผมก็แค่หวังว่าตอนนี้ผมจะได้เจอคุณอีกสักครั้งนึงแล้วก็กอดคุณแน่นๆในอ้อมแขนโอ้เศร้าจังเลยสิ่งเดียวเท่านั้นที่ยังทำให้ผมนั้นยังคงสู้ต่อไปได้ก็คือความคิดถึงคุณนะก็แค่อยากจะบอกให้รู้ไว้ว่าผมทำผิดพลาดแต่คุณนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผมผมขอโทษผมรักคุณจากแฮร์รี่พอตเตอร์และศิลาอาถรรพ์มึงนายต้องตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก่อนนายจะตายไม่ได้แฟนของนายเขารออยู่นะอันนี้แบบ8นะแต่คนมีจดหมายเหมือนกันใช่ไหมเอาไอ้นี้ไม่มีแต่นี่เป็นจดหมายฉบับที่8เลยนะเมื่อกี้มันเพิ่งจะ1เองไหนดูซิจดหมายฉบับที่8ถึงพี่น้องไม่รู้ไงว่าถึงพี่ชายหรือน้องชายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าหากว่านายกำลังอ่านสิ่งนี้อยู่แล้วล่ะก็ผมก็คงจะตายไปแล้วแหละถูกใครสักคนฆ่าคงจะเป็นไอ้พวกลีเจียนสารเลวที่มันดันโชคดีมาเล่นงานพวกเราได้ผมหวังว่าไอ้สารเลวพวกนั้นมันจะตายแล้วก็ถูกขุดลงไปลึกๆลงหลุมไปเลยแต่ถ้าไม่คุณจะต้องล้างแค้นให้ผมด้วยไม่งั้นแล้วก็ผมจะไปตามหลอกหลอนจนวันถึงที่พี่ตายจากควินซี่แล้วก็มีย่อ PS ฆ่าพวกลีเจียนไอ้พวกสุนัขลีเจียนนั้นให้หมดเลยที่ผมทำไม่ได้อารมณ์ประมาณน่าจะแค้นมากเลยฝากให้พี่หรือไม่ก็น้องฆ่าแทนนะฮะเข้าใจไหมคนหนึ่งด้วยความรักคนหนึ่งด้วยความแค้นโอเคแต่นี่คือสปายเคลสหรือว่าเป็นลังของที่จะต้องเอาไปส่งที่แคมป์พอดีเอามาด้วยฮะเราต้องเอาไปส่งเองแต่ว่าใช่มันเป็นกลลวงจริงๆมันดักเล่นงานเราพวกแกมันไม่ถึงท่านจะมาเล่นงานข้าได้ดันมาโดนในพวกนี้เล่นงานจนตายเศร้าจังสองคนนี้รู้สึกเหมือนว่าถ้าในตามจดหมายคือจะเอาพวกมันตายไปด้วยแต่รู้สึกเหมือนจะทำไม่ได้เลยโอเคเพราะว่าไม่มีศพพวกลีเจียนอยู่ใกล้ๆก็เป็นหลักฐานแล้วว่าไม่สามารถที่จะเอาพวกมันไปได้ด้วยสักคนโอเคเสร็จไปหนึ่งเควสละคือเอาพวกทรัพยากรมาให้แล้วต้องรีบกู้สถานการณ์ให้ที่นี่กลับมาเป็นรูปเป็นร่างนะฮะเฮลโหลตื่นมาคุยกันก่อนควอเตอร์มาสเตอร์I still don't have any supplies to spare. ฉันไม่มีของมาให้หรอกนะ มีอะไรให้ช่วยอย่างอื่นหรือเปล่าเปล่าตูเอาของมาให้ไงถ้างั้นคนของผมตายหมดแล้วใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายอย่างหนักมากกว่าจะได้ของมาเนี่ยขอบใจมากที่อุตส่าห์ไปหามาให้ไปคุยกับเมเจอร์ซะเขาอยากจะรู้เรื่องนี้โอเคโอเคขอบใจที่ทักกันมา Back already? กลับมาแล้วเหรอต้องการอะไรคือช่วยเมเยสในการหาของมาเติมที่แคมป์แล้วอ่ะได้ยินมาแล้วล่ะของพวกนี้จะช่วยพวกเราได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่เรายังมีปัญหาอยู่ตอนนี้พวกลีเจียนมันจู่โจมหนักเราไม่มีกำลังพลจะไปตอบโต้บางคนก็บาดเจ็บอยากให้นายไปหาดร.ริชาร์ดไปช่วยเขาทำการรักษาคนหน่อยได้จัดไปหาดร.ริชาร์ดเป็นคนต่อไปฮะเรื่องหมอนี่เราเก่งพอสมควรอยู่นะเพราะว่าใช่สกิลมีดิซินของเราอยู่ที่44ก็ถือว่าไม่เลวใช้ได้อยู่คุณหมอ
ดร.ริชาร์ดขอเตือนไว้ก่อนแกเป็นเกย์นะฮะแม่เห็นคนน่ารักแล้วรู้สึกละทวยมีอะไรฉันช่วยหรือเปล่าที่รักก็คือถ้าหากเราเล่นเป็นตัวละครหญิงอ่ะดร.ริชาร์ดจะไม่พูดอย่างนี้เลยนะฮะจะเป็นคนที่เย็นชากับเรามากแต่เล่นเป็นตัวละครผู้ชายมาทีไรดร.แกดิยิ้มปริ่มอย่างนี้ตลอดไม่ต้องใช้ไอ้คอนเฟิร์มบัญเชลเลอร์ก็รู้เลยว่าสายเดียวกันแน่นอนคือไอ้ท่านเมเจอร์ของเราเนี่ยอยากให้ช่วยหน่อยโอเคตอนนี้เราต้องการใครก็ตามที่มีทักษะทางการแพทย์คุณมีประสบการณ์ทางการแพทย์หรือเปล่าถ้าหากมีค่ามีดิซินเกิน20เราตอบว่าได้ฮะเรามีประสบการณ์อยู่แล้วยอดเยี่ยมมากอย่างที่คุณเห็นนี่แหละเรามีคนเจ็บเยอะมากและเราไม่ค่อยมีเวลาในการรักษาเท่าไหร่ในเนื้อคุณมีประสบการณ์การรักษาได้ช่วยไปตรวจสอบแล้วก็รักษาพวกเขาหน่อยไม่ยากฮะโอเคมาที่ตรงคลินิกเอาล่ะเริ่มจากไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะฮะผู้ชายคนนี้ดูเหมือนว่าจะได้รับบาดแผลจากมาเชเต้หลายจุดเลยทีเดียวถ้าหากว่ารักษาผิดพลาดก็จะเป็นการทำให้เขาตายได้คุณอยากจะรักษาเขาไหมต้องมีค่ามีดิซินเกิน35ไม่งั้นแล้วก็เราจะเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยไม่จำเป็นฮะนั่นก็เพราะว่าเราเนี่ยมีค่ามีดิซิน44เราไม่สามารถเราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเลยมือเปล่าๆก็ทำได้ด้วยความระมัดระวังเราทำการล้างแผลแล้วก็ทำการให้ยาปฏิชีวนะนะฮะแล้วก็ทำการเย็บแผลให้ปิดได้คนไข้ก็คงจะฟื้นตัวในเวลาอีกไม่นานเสร็จไปหนึ่งฮะโอเคแต่ว่า44เป็นอีกไม่พอนะฮะอันนี้50อันนี้75 50 50ใช่ไหมผมพอจะทำอะไรได้บ้างอยู่เดี๋ยวดูก่อนนะผมอาจจะมีไอ้ตำราที่มันช่วยเพิ่มค่าทักษะชั่วคราวก็ยังดี Fixing ไม่ใช่ Survival บวก10การบวก10อันนี้ทิ้งไปเลยเราไม่ได้เล่นสายกันอยู่แล้วต่อรองไม่ใช่มีลีโอ้ไม่Oh shit ไม่มีเลยฮะงั้นเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยขาของผู้ชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสมากมันจำเป็นต้องการตัดขาทิ้งนะฮะเพื่อช่วยเขาให้ได้ถ้าหากว่ามีมีดิซินไม่ถึง50สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ก็คือ medical branch หรือสายรัดทางแพทย์ MedX แล้วก็ bone saw เป็นเลื่อยหั่นกระดูกนะฮะ MedX เรามีอยู่แล้วmedical branch โอเคนี่ไง medical branch bone saw มาเดี๋ยวรักษาให้ใช้อุปกรณ์ในการผ่าตัดขาออกไปเรียบร้อยโรงเรียนจีนเสร็จฮะเสียของไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรได้ผลเหมือนกันโอเคส่วนไอ้75นี่มันเกินกำลังต่อให้ผมอยู่ในช่วงที่แบบฟูลพาวก็รักษาตรงๆยังไม่ได้ผู้ชายคนนี้นั้นดูเหมือนว่าจะโดนแรงระเบิดแบบระยะประชิดเผาขนนะฮะโอ้โหไม่ตายก็บุญละเรียกได้ว่าหน้าอกส่วนบนนะฮะเต็มไปด้วยรอยตัดแล้วก็มีรอยไหม้แบบสาหัสมากถ้าหากรักษาไม่ดีเขาก็จะตายสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ถ้าหากไม่มีค่ามีดีซินถึง75ก็คือทวีเซอร์ MedX แล้วก็ Super Steam Pack ผมมี Super กับ MedX อยู่แล้วต้องหาทวีเซอร์โอเคแป๊บนึงนะทวีเซอร์อยู่ไหนวะอันนี้อะมั่งถ้าจะไม่ผิดโอเคเป็นที่คีบเนาะเป็นที่คีบออกมาแล้วก็มีเดี๋ยวผมดูก่อนระหว่างที่เราทำความอันนี้ที่นี่เราสามารถหยิบของได้ง่ายๆแบบมันจะไม่นับว่าเป็นขโมยฮะผมจะเอาไปด้วยแอนทีเวนอมยาแก้พิษเผื่อโดนคาซาโดมันต่อยเอาอีกแรดเอ็กซ์โอเคแมดเอ็กซ์ขอคืนบ้างแล้วกันเพราะว่าเราใช้ในการรักษาคนไข้มาจงใช้อุปกรณ์เป็นไงเราใช้ทำการใช้เมด X นะฮะเพื่อทำให้ระงับความเจ็บของคนไข้อย่างระมัดระวังเราใช้ที่คีบนะฮะในการค่อยๆหยิบเศษแบบน่าจะเป็นเศษระเบิดที่มันเป็นเศษๆที่มันคมๆออกจากร่างกายและด้วยแบบว่าผู้ชายคนนี้เขาเสียเลือดมากคนไข้จึงอยู่ในอาการช็อกนะฮะเราจึงต้องรีบใช้ซูเปอร์สตีมแพ็คเพื่อทำให้คนไข้นั้นหายช็อกและตอนนี้ก็เขาฟื้นคืนเสร็จสิ้นแล้ว
ครบฮะทุกคนช่วยได้หมด Private Stone มาทำอะไรทำอะไรอยู่ที่นี่นายดูน่าสงสัยมากไม่ได้น่าสงสัยก็แค่แบบว่ายืดเส้นยืดสายขอกลับก่อนแล้วกันราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวเราจะมีเรื่องกับไอ้นี่อยู่ ดันเจอพอดีเลยไอ้เบลดเอ้ย I think it just got a little bit hotter in here อยู่ข้างนี้เนี่ยร้อนจังเลยอ่ะมีอะไรฉันช่วยไหมคือผมรักษาคนไข้เสร็จแล้วเยี่ยมมากคุณไปเรียนหมอมาจากไหนเนี่ยผมคงทำไม่ได้มากกว่านั้นเลยนั่นน่ะน่าประทับใจส่วนพวกผู้ชายพวกนั้นก็คงจะฟื้นตัวอีกไม่นานและกลับไปทับหน้าเดี๋ยวจะบอกเมเจอร์ไอโพลาทรีให้ว่าคุณทำได้ดีมากก็คือรักษาเสร็จก็ต้องกลับไปทับหน้าเพื่อสู้ต่อวงจรชีวิตของทหารนะอ่ะนอนแล้วเหรอเมเจอร์กลับมาแล้วเหรอนายต้องการอะไรอ๋อผมช่วยดร.ริชาร์ดเสร็จแล้วดร.ริชาร์ดบอกว่าคุณทำได้ดีมากเป็นคำสรรเสริญที่ยิ่งใหญ่จริงๆสิ่งที่คุณช่วยพวกเรานี้ทำให้เราดีขึ้นมากดีขึ้นนิดหน่อยแต่เราก็จะเป็นต้องจัดการพวกลีเจียนที่เนลสันถ้าหากเราจะเอาเนลสันกลับมาแล้วก็มันจะช่วยพวกเราได้เยอะมากเลยทำให้เราได้เปรียบดังนั้นก็ลุยดิรออะไรฮะ I'm ready let's do itเยี่ยมไปฆ่าผู้สั่งการของพวกมันที่เนลสันจะสามารถให้พวกเรานั้นจัดการมาได้เร็วขึ้นไปเจอกับจากคูเปอร์ข้างนอกเนลสันโอเคจากคูเปอร์เดี๋ยวก่อนอื่นเลยยิงก็ยิงไม่โดน ADE โอเคขอกระสุนเพิ่มก่อนแล้วกันคราวนี้ขอเป็นไมโครแล้วกันนะโอเคผมต้องไปไล่ขายของก่อนเพราะว่าผมรู้สึกเริ่มหนักแล้วมาผมพร้อมละผมไปไล่ซื้อกระสุนมาแล้วก็เอามาแปลงกระสุนทีนี้กระสุนเรามีเยอะละแล้วก็ซ่อมปืนเสร็จแล้วด้วยดีมากดีมากมีหมดนี่ถ้าหากอะไรจำเป็นก็ใช้เป็นไอ้เลเซอร์3หัวก็ได้ผมว่าตอนนี้เราใช้เป็นเนี่ยแค่นี้ก็เหลือละกระสุนเราเจาะเกาะหนักอยู่แบบ Optimize แถมเป็นมิตรต่อปืนด้วยปืนไม่พังง่ายแล้วเราจะตีเนลสันกู้กลับมาผมกลับไปซื้อของถึงกู้สปริงเลยต้องหาพ่อค้าหลายคนมากเพื่อที่จะได้ปล่อยของได้ไม่เป็นไรกันนะWe're getting close to Nelson. เราใกล้เนลสันละ Any closer, I'm shooting. จะหากเข้าไปอีกแล้วก็ฉันยิงมันแน่หวังว่าจะไม่เป็นปัญหาใช่ไหมไม่เป็นปัญหาเลยนั่นแหละคือทางออกอะใช่แล้วล่ะทางนายแล้วก็ฉันเราก็จะได้แก้ปัญหาด้วยกันไงบูนแม่งโคตรเกลียดลีเจียนอะบอกถ้าเข้าอีกตัวยิงไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีอยู่แล้วเรามาที่นี่เพื่อการนั้นนะสวัสดีจากคูเปอร์คุณเองเหรอที่พันตีส่งมางั้นเราก็ลุยกันดีกว่าเราไม่มีเวลาแล้วลุยดิเรามีกำลังพลไม่มากเราโจมตีได้แค่ทางเดียวเท่านั้นเราจะโจมตีทางไหนดีอ่ะตีทางเหนือเลยทางเหนือสินะตามที่รายงานมาที่นั่นอาจจะมีคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ถ้าหากเป็นจริงแล้วก็เราจะไปช่วยพวกเขาตั้งสติไว้แล้วกันความหมายหลักของพวกเราก็คือหัวหน้าของพวกมันที่อยู่ที่เนลสันหน่วยข่าวกรองบอกว่ามันชื่อว่าเดซซีเราโหลดที่อยู่ของพวกมันให้เราโหลดที่อยู่ของนายของมันให้นายในพิปบอยแล้วเดซซีเขาแค่ฆ่าเดซซีได้ทุกอย่างก็จบทะเลแห่งความตายเราเลือกตีทางเหนือทางเหนือเข้าตรงนี้ใช่ปะใกล้ๆเนาะเออดีไปกันเลยพวกเราฮอนก็ทหารกล้าถ้าติดขี้นี่เป็นเรื่องผมบอกเลยพวกแกทำอะไรเราไม่ได้หรอกป่ะอ
ที่ตีทางเหนือก็เพราะว่าจะไปช่วยตัวประกันด้วยนี่แหละฮะเออจะตีเนลสันทั้งทีมันส่งคนมาแค่3คนน่ะเออถ้าไม่บวกผมกับพวกบูนส์แล้วก็ไอ้ SE นี่คือจบเลยโอเคโอ้เก่งกันจังเลยถึงเนลสันแล้วไหนพวกมันไม่ได้เรื่องหมดยังเดี๋ยวผมเคลียร์พวกนั้นผมยังเห็นพวกมันอยู่เดี๋ยวผมเคลียร์พวกมันก่อนก่อนที่จะปล่อยตัวประกันเคลียร์พวกนั้นให้เสร็จนะฮะอย่ารีบเดี๋ยวตัวประกันโดนยิงตายมามันไม่ดีเนี่ยเรียบร้อยหอกแค่นั้นทำอะไรได้หมดยังโอเคน่าจะปล่อยได้แล้วเพราะว่าพวกตัวประกันมันจะหนีไปทางนี้ฮะตกใจนึกว่าถังขยับเองพลังงานธรรมชาติหรือสิ่งลี้ลับที่แท้ก็ ADE นี่เองเป็นผุยผงมามาช่วยแล้วเซคิลลิ่งส์เดอะลาสต์รีสอร์ทกลาดยูเรคคอกไนซ์วีแฮดออปชั่นส์เอาล่ะรอตรงนี้นะเพราะว่าเราจะต้อนรับหัวหน้าของพวกมันแบบอบอุ่นไหนก็เอามาตั้งเยอะฮะกระเป๋าระเบิดสัก4อันน่าจะพอนะเออฮึบอู้เละหมดเป็นไปตามแผนดีมากดีจริงๆไหนเดซีหนึ่งในนี้ต้องมีเดซีแน่นี่ไงนี่แล้วตัวหัวหน้า เสร็จเราฮะตู้มเดียวอยู่ไม่ต้องสู้อะไรทั้งนั้นน่ะแค่ตู้มเดียวเท่านั้นเรียบร้อยฮะตามมาผมนึกว่าผมโดนไปด้วยอ่ะตอนแรกก็โดนแหละแต่แค่โดนเฉียดไม่โดนแรงเสร็จสิ้นภารกิจเนลสันเป็นของเราแล้วแต่ถ้าใครอยากดูของเอาเลยนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นแบบโด้แบบสีแดงอ่ะก็คือมันจะติดบาปแต่มันโด้ได้อยู่ถ้าอยากได้แต่ผมไม่ต้องการหรอกที่มีอยู่เนี่ยก็โอเคแล้วรู้สึกว่าวางสีลูกเนี่ยมันจะหนักไปหน่อยฮะ ไม่มีใครเป็นไรนะผมโดนนิดหน่อยอ่ะแต่เฉยๆนั่นไงคุยกับเรนเจอร์คนนั้นแล้วเราจะได้รางวัลเพิ่มเติมนะฮะเราอุตส่าห์ช่วยคนของเขากลับมาได้ต้องขอบคุณเราอยู่แล้วชิมินั่นไง แม่นี่มันเคอร์เรียที่กวาดล้างพวกลีเจียนจากเนลสันนี่ดีใจที่ได้เห็นคุณนะรู้สึกเหมือนว่าผมจะพาตัวประกันออกมาได้หลายคนเหมือนกันนั่นเนี่ยผมก็ต้องยอมรับนะผมไม่นึกว่าคุณจะทำได้มันทำใหผมดูแย่แล้วคุณเป็นฮีโร่ไปเลยผมไม่ได้มีอำนาจเรื่องการจ่ายค่าพันธสัญญาอะไรแต่คุณพยายามขนาดนี้ผมขอมอบให้เลยแล้วกันก็คือมีให้บ้างอยู่ฮะค่าชื่อเสียง NCR เพิ่มแต่ของลีเจียนลดลงอ๋อให้50แคปส์แต่ยังมีอีกที่หนึ่งฮะยังไม่หมดตรงมุมเนี้ยมันจะยังมีคนถูกจับอยู่แล้วเราจะไปช่วยเดี๋ยวเราจะไปช่วยพวกเขากันบูนหน้าที่ของเรายังไม่หมดนะนอกจากเดซีแล้วมันยังมีอีกคนนึงที่เป็นบอสอยู่แถวนี้อยู่แต่ก็นั่นแหละบอสก็บอสเถอะแม่งเจอระเบิดวาง4ลูกเท่านั้นแต่จริงๆอ่ะ4ลูกก็แทบจะเรียกว่าฆ่าเดซคอร์ได้ตัวนึงอยู่แล้วฮะขนาดค่าเอ็กซ์โพซีฟผมยังไม่สูงนะเนี่ย
ผมถึงบอกไงว่าถ้าหากอัพ explosive เต็มแล้วอัพเปิร์กระเบิดด้วยเนี่ยโอ้โหเอาแค่ลูกเดียวพวกนั้นก็น่าจะหมดแล้วมั้งมันคือความแตกต่างของพลังตุ้มเดียวหายกันหมดเลยน่าสงสารมากนั่นไงมาช่วยละอืมอะไรเหรอแม่ไอ้พวกแอสซาซินนี่เดี๋ยวอย่างนี้ไม่ดีแน่ไม้ตายเลยแล้วกันไหนไอเกรเนตไรเฟิลของผมอยู่ไหนเนี่ยเอ้าอย่าบอกนะว่าผมทิ้งไปแล้วไม่จริงนะเป็นไปไม่ได้ผมทิ้งเกรเนตไรเฟิลของตัวเองไปแล้วเหรอโอเคงั้นก็นี่แล้วกันเอาตัวที่มันฆ่าง่ายก่อนฮะอุ๊ปส์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 โอ้เฮ้อการลงทันมันลุมผมฮีลิ่งพาวเดอร์เกลยูวอนเองนะทีมแพ็กซันเซ็ตมาไม่ต้องห่วงอุ๊ปส์ผมลืมดูรวดตัวเองถ้าผมโดนอีกนัดผมตายเนี่ยเลยโอเคสตรีมแพ็กอีกรอบอะไรก็ตามที่ฟื้นเลือดได้ตอนนี้เอาหมดแล้วไอ้บิทเทอร์ดิงมีไหมไม่มีมีแต่พิษshit healing powder อีกก็ได้อะมัดซบพวกเซนทูเรียนเนี่ยพวกใส่เกาะหนักเนี่ยมันถึงที่หายเลยนี่ขนาดกระสุนผมเจาะเกาะพอสมควรนะเนี่ยเอาลงยากมากอีกนิดเดียวจะชนะแล้วเวนผมซื้อกระสุนมาก็จริงแต่ว่าผมทิ้งปืนเกรเนตไม่ปืนเกรเนตอยู่กับ SE หรือเปล่าเออน่าจะเป็นอย่างนั้นเลเวลอัพพอดีไซออนอีก2 point โอเคมีดีซินอัพเป็นให้50แล้วกันกันสนีคอัพอันค่านี้บ้างมีแค่นี้ใช่ไหมของในตัวโอเคดีนอกนั้นเป็นปุ๋ยผงไปละมีอะไรบ้างซอออฟเออขอคุยด้วยหน่อยเราฝากไว้ใช่ไหมเออถูกต้องขอคืนก่อนเพราะว่าผมซื้อปืนมากลับมาแล้วไงมีหน้าล่ะผมว่าแล้วว่าผมฝากไว้กับไอ้ SE Ripper Magnum เดี๋ยวของไปขายอีกรอบนึง Super Slate โอ้ยสภาพไม่ค่อยดีละไม่เอาดีกว่าโอเคไหนดูหน่อยขอโทษนะเราก็ลืมไปเลยว่านายเป็นคนเก็บไว้ให้เราฝากก่อนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแวะไปที่ร้านค้าอีกรอบนึงนะของพวกนี้จะเอาไปขายให้หมดเลยโอเคฝากไว้ก่อนนะเจ็บไปเป็นบ้าเลยนายเป็นเคอร์เรียที่ผมได้ยินเรื่องราวมาเยอะเลยเออคือหน่วยของผมต้องการคุณช่วยหน่อยอะไรเนี่ยทำไมคุณถึงอยู่คนเดียวหน่วยของผมถูกลอบโจมตีด้วยพวกลีเจียนโดยเอกคนที่ชื่อว่าอเล็กซัสมันพาคนของผมไปที่เมืองข้างหน้าคุณจะช่วยหน่อยได้ไหมได้เลยเดี๋ยวจะดูแล้วกันว่าพอจะช่วยอะไรได้บ้างแค่นั้นก็มากเกินกว่าที่ผมคาดหวังละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะคอยระวังหลังไว้ให้ไม่พวกมันตามเข้าไปโชคดีแล้วกันโอเคเราต้องบุก3คนเข้าไปช่วยคนที่ถูกไอ้อเล็กซัสจับตัวไปไม่ก็คงไม่ได้เก่งไปกว่าเดซีหรอกฮะถ้าโดนแบบตุ้มเดียวแบบเมื่อกี้ก็คือตายห่าเหมือนกันนั่นแหละเข้ามาคนบ้าอะไรถือมาเชเต้มาไล่ฟันคนแบบเนี้ยหายไปซะเห็นรู้ทั้งรู้ว่าเขามีปืนนะนี่ไงเป๋ไปแล้วครับไม่โดนด้วยคริติคอลเสร็จอีกนิดเดียวก็จะเลเวล12แล้วก็จะได้อัพเปิร์กใหม่แต่โดนไอ้พวกแอสซาซินเมื่อกี้เล่นหนักอยู่เหมือนกันนะฮะทำไปเล่นไป
จอสนีคแอคแท็กเข้าไปยังไม่รู้ตัวอีกเหรอกว่าจะรู้ตัวความรู้สึกช้าไปไหมต้องโดนไปตั้งกี่ดอกโอเคอาจจะมืดนิดหน่อยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมองได้อยู่ผมไม่อยากจะเปิดแสงจากปิ๊บบอยเท่าไหร่เพราะว่ามันสว่างมันศัตรูมันจะเห็นเราด้วยเดี๋ยวแต่ถ้าเปิดก็เปิดได้น้ำสกปรกไม่เอาซุปเปอร์สตรีมแพ็คซุปเปอร์สตรีมแพ็คนบแค่นี้แหละเหลือ17นัดสินะโอเคงงละสินั่นแหละรวมกองกันไปอยู่อย่างนั้นโอเคดีมาก Mercenary Grenade Rifle กระสุนที่ใช้โอเคกระสุนธรรมดาพอเต็มเอาสิครับนี่ไงอเล็กซัสโดนละล็อกไปขอบใจมากโอ้แม่นมากทำนี้มากบูนส์นี่ขนาดว่าผมเปิดไฟไว้แล้วนะมันยังมองเห็นผมช้ามากตาบอดหรือไงฮะเปิดแบบให้เห็นจะๆเลยแต่ก็ยังมองไม่เห็นโอเคมีแต่กระสุนเอ้ยระเบิดระเบิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหายไปแล้วโอเวอร์ชาร์จโชคดีจังยังเหลืออีกคนนี่ว่าโอเคดับหมดแล้วมั้งอ๋อผมเหลือกระสุนนัดหนึ่งเรียบร้อยหมดพอดีไม่มีอะไรเลยจะพวกนี้อเล็กซัสมีแค่นี้สินะมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้แต่ว่าตัวประกันอยู่ชั้นบนนะฮะผมแค่ลงมากำจัดมันก่อนได้เฉยจะได้ไม่มีปัญหาขนาดว่าเปิดไฟแบบให้เห็นทนโถแล้วยังมองไม่เห็นผมอีกสนีคผมก็ไม่ได้เยอะนะถ้าสนีคเป็นร้อยมันก็อีกเรื่องนึงอ่ะเออโอเคปิดไฟก่อนเนี่ยเอาสิครับมาช่วยแล้วเราไปแย่งกุญแจมาไม่ต้องเสียเวลาล็อกพีคฮะโอเคไอ้พวกลีเจียนมันต้องชดเชยแล้วไปโดนจับมาได้ยังไงโดนรอบโจมตีแล้วคือแบบสู้ไม่ได้เลยงั้นเลยไปให้หมดมาช่วยละสถานที่บัดซบแล้วก็ไปไม่มีอะไรให้เลยเหรอมีแต่ด็อกเตอร์สแบ็กโอเคเราก็เอาเสร็จฮะกลับไปบอกนายทหารเลโนเสร็จง่ายสบายชิลมากขอแค่ยังมีกระสุนพลังงานอยู่เราไม่มีทางแพ้ใครง่ายๆแต่พวกแอสซัสซินเนี่ยเล่นเราหนักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันเก่งผมว่าวัดดี้Leno. So any word on my friends? และเพื่อนผมแล้วว่าไงอ๋อเพื่อนของนายปลอดภัยแล้วพวกเขาน่าจะวิ่งตรงกลับไปที่แคมป์เลยนี่ถึงขนาดไม่บอกหยุดขอบคุณเลย NCR ต้องการคนอย่างคุณนี่แหละอย่าลืมแวะมาที่แคมป์ด้วยถ้าหากอยากจะได้งานเพิ่มโอเคในที่สุดค่าชื่อเสียงของเราใน NCR ก็กลายเป็น accepted แล้วนะฮะพวกเขายอมรับเราแล้วแล้วก็เสร็จภารกิจไปอีกหนึ่ง
กลับไปรายงานว่าเนลสันตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเราแล้วด้วยเช่นกันบอกเมเจอร์หรือว่าไอ้พันตีเรียกว่าผู้พันก็ได้นายทำดีมากสำหรับ NCR พวกเราพวกเราก็อยากจะตอบแทนนายอันนี้เป็นวิทยุสื่อสารนายเรียกพวกเราจะมาหานายไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวข้างนอกนี่ NCR จะคอยหนุนนายจงให้ขอให้ปลอดภัยแล้วก็ไล่สนุกนะโอเคเราได้วิทยุสื่อสารเอาไว้เรียกพวกเขามาช่วยยามจำเป็นแล้วนะฮะสมมติว่าถ้าหากคิดว่าตอนนั้นเราสู้ไอ้พวกแก๊งแอสซัสซินของลีเจียนไม่ไหวแล้วก็คอลเรียกพวกนี้มาช่วยได้เลยได้เหมือนกันดีใจที่ได้เจอนายเราต้องการให้นายช่วยเกี่ยวกับการโจมตีที่เนลสันน่ะโอเคเราได้รับการรายงานมาแล้วว่าสำเร็จมันทำให้เรามีพื้นที่ให้หายใจและทำอะไรได้มากกว่าเดิมทีนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะสามารถต่อสู้ในที่ฮูเวอร์แดมได้ขอบใจมากเราเป็นหนี้นายมากเลยลาก่อนดูแลตัวเองให้ดีนะเสร็จแล้วฮะสำหรับเควสที่นี่ที่จริงเราสามารถรับเควสจากอาเจจาเลเยสได้แต่ผมไม่แนะนำว่าอย่าเพิ่งรับเพราะว่าสถานที่ที่เราต้องเดินมันไกลเอาไว้รับทีหลังก็แล้วกันเนาะสำหรับพาร์ทนี้พอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าป้ายหน้าเราจะไปกันที่นิปตันส์นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ